Okay, so this is our second annual elephant boat race and river festival. The main aim is to not only promote Thai culture, but it's also to help raise money for a lot of elephant-related things around Thailand for both domestic and wild elephants. แปลมุกแปลไหมคะแปลก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราทำงานพายเรือเพื่อช้างเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่านอกจากที่เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยแล้วอะค่ะเรายังต้องการที่จะหารายได้เพื่อช่วยช้างที่ทางไมเนอร์เราดูแลอยู่นะคะตอนนี้ก็ดูแลทั้งช้างที่มีเจ้าของแล้วก็ช้างเป็นช้างป่าด้วยอะค่ะ expectations well first of all to raise a lot of money that will go to charityThe second one is to really start promoting Thai culture to different parts of the world, especially at the moment. I think we've had a little bit of a slump with tourism, and I really think that showing that we've got this event going ahead and showing that we're still moving ahead with Thai tourism is a really good thing. ก็ความหวังของการจัดงานครั้งนี้แน่นอนว่าเราจัดงานเพื่อหารายได้สมทบทุนในการช่วยช้างนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทุกท่านทราบว่าเหตุการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยค่อนข้างจะไม่ค่อยจะซบเซาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เราก็หวังว่านี่จะเป็นอีกงานหนึ่งที่จะช่วยโปรโมทแล้วก็เชิญโปรโมทวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวไทยแล้วก็เชิญชวนคนต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยอีกครั้งนึงอะค่ะกิจกรรมในงาน so first of all we've got the river boats so we've got 8 teams this year each of provincial Thai paddlers from around Thailand for the first time this year we also have youth teams that are paddling it out so they've also traveled all over Thailand on the field we've got a whole range of great activities as well from popular bands such as Paradox that's opening the show tonight we've got famous graffiti artist Alex Face that is coming to do performances we've got lots of Thai food and we've got lots of sponsors that have great food and beverage for everyone so วันนี้แน่นอนว่าเราพูดถึงพายเรือเพื่อช้างเรามีการแข่งขันเรือยาวนะคะซึ่งเป็นเรือยาวที่มีประดับประดาด้วยหัวช้างอยู่ข้างหน้านะคะแน่นอนว่าปีนี้เรามีทีมผู้แข่งขันทั้งหมด8ทีมจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีคอนเสิร์ตค่ะคืนนี้จะเริ่มต้นที่ Paradox นะคะแล้วก็จะมีของคุณโอประโมทด้วยค่ะแล้วก็จะมีกราฟฟิตี้อาร์ติสต์นะคะชื่อว่า what his name is called Alex Face คุณ Alex Face นะคะมาโชว์การวาดภาพกราฟฟิตี้ที่นี่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่ายังมีร้านอาหารหลายๆร้านแล้วก็มีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเรามาจัดบูธที่นี่ด้วยค่ะSo it's a three-day festival. We expect about 20,000 people to be coming over those 3 days. As I said, there's a whole range of activities, not only on the river, but enough on land as well. But the ultimate aim is to raise a lot of money for us to be able to donating this to Thai's national elephant, national animal, which is the elephant. การจัดงานครั้งนี้นะคะมี3วันค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะปีนี้เราหวังว่าเราจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยประมาณ 20,000 คนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีเฉพาะการแข่งขันเรือในแม่น้ำเท่านั้นเรามีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทุกท่านทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวได้เข้ามามีความสุขด้วยกันนะคะWould you invite people to come? Oh yes, and I really would love everybody to come along. So it's a very unique event. We're in our second year. As I said, there's a lot of action on the river, but there's also a lot to do on the land as well. So I invite you all to come along. เราขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมงานครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะมาสนุกกันแล้วมีกิจกรรมหลายอย่างให้ร่วมสนุกแล้วเนี่ยเราก็ยังมาช่วยช้างด้วยยังไงเรียนเชิญนะคะ